ดีครับ everybody ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DCB กับผมโดมี่สมรภูชีครับแล้วแน่นอนรายการนี้ผมก็จะไปสัมภาษณ์ผู้คนยุคใหม่ครับว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับท็อปิกนี้ครับและท็อปิกอาทิตย์นี้ก็คือ Hashtag Dream ครับหรือว่าความฝันนี่เองนะฮะคำนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะครับแน่นอนครับเราก็จะนำคำนี้ไปสัมภาษณ์ทุกคนแล้วก็นำมาเป็นอินสปิเรชันนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำเพลงครับแต่ชิ้นนี้เรามีวงมาแจมครับวงชื่อ The Running Pickle มาดูกันดีกว่าอากนี่ครับคือเอมครับหนึ่งในสมาชิกของ The Running Pickle ที่จะออกไปสัมภาษณ์ทุกคนครับผมนะเน้นเพศไหนเป็นพิเศษครับก็อันนี้คงไม่ต้องถามมาดูกันว่าวัยรุ่นยุคนี้จะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Hashtag Dream หรือว่าความฝันครับแล้วเพลงจะออกมาเป็นยังไงติดตามกันได้ไปกันเลยตอนนี้ครับเราก็มาถึงนั่งเล่นกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนยุคนี้คนสมัยใหม่ดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Hashtag Dream หรือว่าความฝันนี่เองนะครับโอเคครับเราก็ได้มาเจอแล้วครับกับวัยรุ่นยุคใหม่แนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะชื่อวิทย์นะครับสวัสดีค่ะชื่อไมค์ค่ะชื่อแนนครับไฮครับไฮตังครับผมนัทค่ะชื่อแมนนะครับอะไรนะฮะแมนนะครับชื่อแมนทำไมไม่แมนเลยพอดีพ่อแม่สอนมาอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนชื่อลินค่ะมะนาวมะนาวเปรี้ยวมากมาเปรี้ยวมากด้วยครับชื่อตูนค่ะชื่อแมวค่ะชื่อปีค่ะปิ่นเจนค่ะชื่อแนนนะคะชื่อพี่บุญชัยครับผมชื่อหนูเล็กค่ะหนูใหญ่ไม่ครบนะครับครบหนูเล็กโอเคข้างในอาจจะใหญ่ไปฟ้าค่ะชื่อหญิงอ่ะสวัสดีค่ะชื่อการ์ตูนนะคะ Last The Perfect Idol 2012ค่ะสวัสดีครับชื่อแฟร์ครับผมแฟร์จากวงไรเปล่าซันนี่พาเลทครับสวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะน้องแอมสุดสวยของเรานี่เองนะเรามาเจอแล้วครับวัยรุ่นสุดหล่อแล้วครับจากวงวงอะไรอ่ะวงอะไรจำไม่ได้เดอะมูดไอ้บ้านั่นแหละครับนี่ครับตาเดอะมูดครับมือกองของเรานี่เองวันนี้วงเดอะมูดมากันเต็มนะครับผ่านได้ครับผ่านไม่ได้เดินมาอันนี้ก่อนก็ได้ครับเฮ้ยใจเย็นโอเคครับสำหรับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักอ่ะแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมลินครับเล่นซินในวง The Moose ครับผมครับผมโอเคเรามาเข้าสู่ประเด็นกันดีกว่าเวลาพูดถึงคำว่า Hashtag Dream หรือว่าความฝันเนี่ยนึกถึงอะไรมากที่สุดคำว่าความฝันก็นอนครับนอนคือความฝันคุณมีแต่การนอนอย่างเดียวเลยใช่ครับไม่มีอย่างอื่นนอกจากการนอนครับ นึกถึงตอนที่เวลาหลับแล้วก็ละเมอใช่เพราะบางทีก็ระเบิดฝันดีเกี่ยวกับที่เรียนมาอะไรพวกเนี้ยความฝันนะคะนึกถึงหวยคือฝันที่อยากจะถูกหวยอะไรประมาณนั้นหวยตัวเลขไอ้ตัวเลขทำไมอ่ะมีความฝันอะไรฝันว่าอยากได้เลขเด็ดไปหลับนอนฝันกันเลยทีเดียวแสดงว่าเป็นคนเล่นหวยเนี่ยถูกต้องถูกบ้างไหมไม่เคยถูกเลยถูกแดกนี่เองอยากรวยอยากรวยแล้วเจ็ดละเจ็ดเหมือนกันค่ะก็นึกถึงชีวิตบั้นปลายที่มันมีความสุขไงก็เป็นความฝันก็เป็นพวกเรื่องความรักมากกว่าค่ะฝันที่จะมีความรักอะไรประมาณนั้นก็ชีวิตที่แบบน่ารักปุกจิกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยมีความฝันเราอยากได้แฟนที่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ยังไงรู้ไหมเพอร์เฟกต์ยังไงหล่อรวยใหญ่ยาวค่ะโอ้ยใครใหญ่ยาวก็สมัครได้เลยนะฮะทางนี้นะฮะฝันอะไรเนี่ยความฝันฝันเปียกไหมฝันเปียกเลยเหรอโหล่ะค่ะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยมาแนวเรียบร้อยอีกหนึ่งคนแล้วฮะparents proud ให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรอย่างนี้พอนึกถึงอาชีพการงานนะคะก็เพิ่งเรียนจบได้ไม่นานค่ะก็ต้องสร้างความฝันอนาคตนะคะค่ะฝันที่ถึงเรื่องงานครับเรื่องงานอะครับเป็นรูปแบบไหนอยากประสบความสำเร็จอยากก้าวหน้ายังไงความสำเร็จทุกอย่างโอเคครับก็นึกถึงอนาคตไงนึกถึงอนาคตอนาคตแบบไหนอะอนาคตแบบไหนวะต้องการทำชีวิตต่อไปข้างหน้าให้ดีที่สุดประมาณอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับนึกถึงอนาคตอนาคตที่เป็นไปได้อนาคตที่คุณอยากจะทำก็นึกถึงสิ่งที่อยากเป็นที่สุดอะข
ความฝันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันบรอดมากนะคะมันแบบมันกว้างมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นวิชั่นอย่างหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบ set up like a little goal like yeah goal like baby step at a time อะไรอย่างเงี้ยความฝันที่ realistic ว่างั้นใช่ realistic แบบว่าสามารถไปถึงได้ดนตรีครับผมความฝันสำหรับผมอย่างเดียวเลยความฝันนะครับผมความฝันครับมันก็ต้องนึกถึงอนาคตที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยอนาคตที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยหรือตั้งใจอนาคตที่ตั้งใจพูดผิดครับอนาคตที่ตั้งใจที่เราแบบที่ทุกคนก็ต้องฝันที่อยากจะทุกคนต้องมีความฝันอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมความฝันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วครับซึ่งมันต้องเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆแน่นอนครับก็อันนี้เต็มที่เลยนะเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยก็สำหรับความฝันเนี่ยผมก็นึกถึงเกี่ยวกับเป็นเรื่องที่มันเกินเป็นความจริงครับที่เราไม่สามารถอาจเอื้อมเป็นเรื่องที่เราสัมผัสไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าผมอาจจะพูดว่าเป็นนามธรรมเกินไปไม่มองไม่เห็นเป็นรูปร่างอะไรเงี้ยแต่ว่าความเกินจริงเนี่ยบางอย่างผมก็อาจจะนึกถึงเรื่องที่มันอาจจะแบบว่าอยากจะสัมผัสอะไรสักอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีอะไรกั้นอยู่เนี่ยสัมผัสไม่ได้อะไรก็สัมผัสได้นี่ก็เป็นหนึ่งในความฝันเหมือนกันครับผมแต่พูดในเรื่องของดนตรีก็คือว่าวงผมก็ยังเป็นวงที่ยังเล็กๆอยู่ที่ยังต้องก้าวต่อไปแล้วยังมีดังแล้วนะแล้วโอ้ยังไม่ดังหรอครับแหมพี่โดมครับผมก็ต้องขึ้นไปอีกครับก็ต้องซ้อมก็ต้องทำเพลงกันต้องเหนื่อยต้องออกไปเล่นออกไปโชว์เพื่อให้มันไปก้าวไกลขึ้นไปอีกครับผมแล้วอยากจะมีอะไรฝากสำหรับคนที่มีความฝันไหมฮะอ๋อสำหรับคนที่มีความฝันนะครับก็ฝันต่อไปแล้วกันครับอะไรที่มันมาปิดกั้นคุณเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยอมมันครับคุณก็ใช้หัวครับคิดผมเชื่อว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกครับแต่อย่าไปเดินออกทางเข้าแล้วกันนะต้องทำเนี่ยครับทำแอคทีฟแอคทีฟเท่านั้นโอเคบ้าเลือดจังฮะขยันฝึกซ้อมครับผมเจออุปสรรคทำไงก็ลุยแม่งเลยครับก็มีโอกาสก็คว้าไว้ครับผมตั้งใจขยันฝึกซ้อมครับผมครับผมก็พยายามให้ดีที่สุดค่ะทำให้เต็มที่ก่อนอย่าเพิ่งท้อใช่ต้องทำก่อนแล้วก็ถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ค่อยนับหนึ่งใหม่ใช่ครับไม่มีวันว่าสายไปเนาะความฝันนะคะก็อยากให้ทุกคนอ่ะทำตามความฝันมุ่งหน้าตั้งใจในความคิดของตัวเองค่ะเดี๋ยวก็จะไปถึงนะวันหนึ่งนะสู้ๆไปก่อนถ้าเจออุปสรรคก็เรายังยืนอยู่ในจุดเดิมแต่ว่าเราก็สู้เพื่อมันเราก็คงที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและยึดถือในวิธีทางของตัวเองนะคะเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าดีที่สุดโดยที่เราเป็นคนดีแล้วก็คิดดีทำดีอย่างนี้ค่ะโอ้ยตอบนางงามมากเลยครับตบมือหนึ่งทีเข้าสู่เรื่องเพลงกันนิดนึงดีกว่าเวลาพูดถึงคำว่าความฝันเนี่ยนึกถึงเพลงอะไรมากที่สุดความฝันเหรอครับแน่นอนครับต้องนึกถึงเพลงของวงผมเองครับคือเพลงความจริงของวงเดอะมูสครับเพราะเพลงนี้มันบอกตรงตัวอยู่แล้วมันพูดเรื่องความมันพี่เพลงว่าความจริงแต่ว่ามันพูดเรื่องความจริงกับความฝันครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องนึกถึงเพลงนี้เป็นเพลงแรกก่อนครับเพลงของผมเองครับเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าความจริงครับความจริงครับไปดูกันได้นะครับไปเสิร์ชดูกันเลยเพลงความจริงครับจากเดอะมูสนั่นเองนะฮะเพลงฝันหลายๆค่ะแล้วฝันของผึ้งแล้วกันพุ่มพวงดวงจันทร์โอ้โหเพลงดาวค่ะดีมดีมของไม่รู้เนาะบ่อบางบ่อบางของบอดี้เพลงของบอดี้สแลมความรักก็ได้ความรักของบอดี้สแลมครับโอเคเคยฟังว่าฝันไปหรือเปล่าฝันไปหรือเปล่าของใครอ่ะของแอนเพลง Love Me Like You Do ค่ะGood Life by One Republic ฝันก่อนไอจูเพื่อนหนูบอกมาของอะไรของอะไรของใครวะฉันฝันถึงเธอคนที่อยู่ใกล้ร้องให้ฟังแล้วกันนะครับจะนึกไม่ออกนั่นแหละก็เดี๋ยวเราได้บทสรุปอะไรมามากมายฮะเดี๋ยว Running Pico เดี๋ยวเราเข้าสตูดิโออ่ะได้แล้วนะแล้วก็ไปทำเพลงออกมาจะตีความมาไงเดี๋ยวเรานะเราไปช่วยกันได้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยเราวง The Running Pico Go แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับโชครับร้องนำครับผมท็อปครับกีตาร์ครับอ๋องครับเล่นกีตาร์ครับอามครับเล่นกลองครับเสียงพวกมึงแต่ละคนตอนแรกตอนไหนครับชยาครับมีโจทย์มาให้โจทย์ก็คือความฝันเดี๋ยวโชว์วิดีโอให้ดูแล้วก็เอาไปทำเป็นเพลงโอเคความฝันที่เรียลลิสติกว่าไงใช่เรียลลิสติกแต่ว่าสามารถไปถึงได้อะไรอย่างเงี้ย
ีมากครับแต่ละคนเนี่ยเย่ไม่ออกถึงอะไรมากที่สุดในเอทำเป็นแน่ชีสเชียร์ไอ้สัตว์ขบวนไม่รู้สนใจยังไงเหมือนแบบมาด้วยกันนะเออสนตีด้วยครับด้วยครับไม่เกี่ยวไม่ไปเลยไอ้เนี่ยทำด้วยอ่ะแม่ละทำด้วยจะติดแม่ไปด้วยเพลงคิดว่าจะออกมาแนวไหนเกี่ยวความเชื่อความฝันนะว่าเพลงต้องแบบแอคทีฟนิดนึงมั้ยต้องมีพลังคิดว่าไงอ๋อวิ่งตามหาความฝันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูอย่างวีโอแล้วแต่คนก็ค่อนข้างวัยรุ่นนะครับก็แน่นอนว่าความฝันก็ต้องมากับวัยรุ่นวัยกลางคนอยู่แล้วแล้วต้องทำให้เขานี่มีพลังขับเคลื่อนความฝันขับเคลื่อนชีวิตเขาหน่อยก็พอจะเก็ตฟีลครับว่าเขาต้องการอะไรเพลงต้องมีพลังครับเพลงก็ต้องแดนหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาลองแจมลองลุยกันเลยก่อนมาสักรอบเอาก่อนเอาไปคนไหนยังสุดท้ายแล้วครับขอท่าหนึ่งที่ตอบโจทย์คำว่าความฝันที่สุดแล้วท่าหนึ่งท่าอะไรท่าอะไรก็ได้เอาให้ฉันที่สุดใช่ไหมเห็นแล้วปุ๊บเฮ้ยมันความฝันอะEverybody say, come on.
เองครับผมพี่แนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะพี่อัลฟานะคะเป็น PR ที่ร้านนั่งเล่นค่ะพี่อัลฟาก็คือเบื้องหลังคนที่ทำให้นั่งเล่นสนุกขนาดนี้นี่เองเดี๋ยวจะมีงานอะไรเกิดขึ้นครับผมแนะนำนิดนึงคือเดี๋ยวที่ร้านนั่งเล่นนะคะจะมีงานนั่งเล่น on the beach นะคะปีนี้จัดเป็นปีที่4แล้วจะติดต่อกันมาใช่แล้วก็ปีนี้นะคะเราจัดที่โรงแรม The Sign นะคะพัทยานาเกลือ12งานมีวันที่28มีนาคมนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากไปก็ลงทะเบียนกับพี่ได้เลยที่ร้านนั่งเล่นค่ะใครอยากไปนะครับก็มาติดต่อพี่อัลฟาได้ที่ร้านนั่งเล่นเลยถามรายละเอียดบัตรหรือว่าราคาห้องพักอะไรอย่างงี้ได้ที่พี่เลยโอเคครับผมใครอยากไปร่วมสนุกกันเป็นปีที่4แล้วฮะแสดงว่าการันตีความสนุกแน่นอนปีนี้จะขึ้นยานขึ้นยานกันไปเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับยังไงก็มาติดต่อกันที่นี่แหละครับที่นั่งเล่นนะครับแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับกับ DTB เอพิโซด2ของเรานะครับโหสนุกสนานมากเลยนะครับใครชอบเพลงก็คลิกไลค์หรือดิสไลค์กันได้นะครับแล้วถ้าใครมีไอเดียสำหรับเอพิโซดต่อไปอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ที่ไหนก็คอมเมนต์ leave a comment กันได้เลยข้างล่างของเรานี่แหละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับเสื้อผ้าสวยๆนี่ครับ Nerve Clothing ครับไปดูกันได้ใน Instagram ของเราก็คือ @nerve clothing นะครับโอ้โหแล้วก็ที่นี่ครับพลาดไม่ได้นั่งเล่นคนแน่นสนุกสนานมากถ้าใครอยากจะมาสีครับอยากจะมาเจอวัยรุ่นคนยุคใหม่ก็ต้องมาที่นี่เลยนั่งเล่นนะครับแล้วก็อย่าลืมBeach Invasion ครับกิจกรรมดีๆที่นั่งเล่นกำลังทำขึ้นมานะครับถ้าใครอยากจะไปลงทะเบียนก็มาลงทะเบียนที่นั่งเล่นได้เลยครับกับพี่อัลฟานะครับเจอกันเอพิโซดหน้าบายนี่ครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ที่เราจะพิชิตคนที่ทำ DTB เท่านั้นที่จะได้นะฮะ DTB ครับคนไลฟ์งี้ขอเนี่ยถ้าคู่รักที่แบบเห็นแล้วตอบโจทย์คำว่าความฝันมากที่สุดเห็นปุ๊บเอ้ยความฝันเดี๋ยวนับนะไม่ถ้าไม่ใช่กับผมไม่ใช่กับผมผมไม่เกี่ยวโอเคนะพร้อมนะ3 2 1ครับอะไรครับ มันคืออะไรครับอธิบายนิดนึงไม่รู้เหมือนกันโอเคมันคือความฝันแล้วกันนะครับมันคือความฝันครับสุดท้ายนี้ขอชูมือ2นิ้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับต่อไปข้างหน้าจะลาควายความไม่มีนานไม่มีความชีวิตมันมีอย่างนี้อยู่วิธีที่เราปลดปล่อยวิ่งไปข้างหน้าจนกว่าจะถึงเวลาวันใดวันหนึ่งที่เราได้มาสิ่งที่ใจหวังสิ่งที่ใจหวังเอาที่สบายใจ